สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดผมจีบิค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็เลยวาดแบบผมธรรมดาขึ้นมาคร่าวๆแล้ว3แบบค่ะแล้วก็จะมาบอกถึงวิธีการวาดผมจีบินะคะจากผมทรงธรรมดาแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่มีแบบผมที่ชอบอยู่แล้วนะคะก็ให้วาดตามแบบที่ตัวเองชอบขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแบบผมที่ชอบเนี่ยอย่างแรกก็คือให้หาแบบผมนะคะที่อยากจะวาดขึ้นมาซะก่อนค่ะน้องๆคนที่ยังเป็นมือใหม่มากๆนะคะก็แนะนำว่าให้เริ่มจากทรงผมที่เรียบๆแล้วก็ง่ายๆก่อนนะคะสำหรับตัวอย่างในวันนี้ที่เราวาดขึ้นมาคร่าวๆ3ตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีลายเส้นที่ค่อนข้างหยาบแล้วก็รายละเอียดที่อยู่ในขั้นน้อยนะคะไม่มากเกินไปเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในคลิปนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราอยากจะแปลงจากคาแรคเตอร์ปกติแบบนี้นะคะไปเป็นแบบจีบีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดของทรงผมนะคะในส่วนที่สำคัญเช่นจำนวนปลอยผมด้านหน้านะคะลักษณะเส้นโค้งเส้นเรียบนะคะก็คือวาดตามลงมาได้เลยค่ะสำหรับวิธีการวาดนะคะก็คือให้วาดตามวิธีเดิมเลยนะคะแต่ว่ามีการลดทอนรายละเอียดลงหรือว่าลดขนาดลงค่ะสังเกตนะคะว่าความยาวของตัวจีบิที่เรากำลังวาดนะคะมีความยาวของหน้าม้าที่สั้นขึ้นกว่าแบบด้านบนค่ะแต่ยังคงความวาดปลอยผมแล้วก็วิธีการวาดแบบเดิมเป๊ะเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นวิธีการวาดแบบเดิมนะคะแต่สำหรับการวาดจีบีเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้วาดขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะว่าจีบีเนี่ยจะน่ารักก็ต้องอยู่ที่ขนาดของหัวที่กลมโตค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างของแบบธรรมดากับแบบของจีบีแล้วนะคะจะขอเน้นอีกครั้งนะคะว่าวิธีการวาดผมแบบจีบีเนี่ยก็คือให้วาดด้วยวิธีเดิมเลยนะคะแต่ลดทอนรายละเอียดลงแล้วก็ปรับขนาดของเส้นเนี่ยให้มันมีความสั้นมากขึ้นค่ะแน่นอนนะคะว่าเรายังคงต้องคงเอกลักษณ์ของทรงผมทรงนี้ไว้นะคะตรงไหนที่มันต้องโค้งเข้าก็ให้โค้งเข้าตรงไหนที่โค้งออกนะคะก็โค้งออกตามแบบต้นฉบับเดิมเลยค่ะข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะถ้าเราวาดทรงผมที่มีความซับซ้อนหรือว่ามีความยากมากขึ้นเนี่ยควรจะลำดับการวาดเส้นนะคะเหมือนกับลำดับเดิมนะคะเริ่มตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนวิธีการวาดเนี่ยมีโอกาสมากนะคะที่จะวาดออกมาได้ไม่เหมือนเดิมค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะการวาดจีบีเนี่ยเราอาจจะเล่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของรูปทรงนะคะนี่นะคะสังเกตว่าเราจะวาดปลอยผมเนี่ยจากแหลมๆเป็นแบบกลมมากขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราก็ยังผสมผสานเทคนิคตามแบบตะกี้นี้นะคะก็คือการวาดลดทอนรายละเอียดลงแล้วก็ปรับขนาดของเส้นให้มันมีความสั้นมากขึ้นค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะบวกเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปทรงไปด้วยค่ะโดยความเห็นส่วนตัวของเรานะคะการวาดโดยที่ลดทอนรายละเอียดลงไปเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการวาดจีบีค่ะสังเกตนะคะว่าเส้นทั้งหมดเนี่ยเราก็จะวาดให้มันน้อยลงนะคะค่ะต่อมานะคะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทรงที่เหมือนจะมีความซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนมีความยากมากขึ้นนะคะเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงที่มีมวยผมแล้วก็ถักเปียนะคะวิธีการวาดนะคะก็คือให้เอาเฉพาะจุดเด่นของทรงมานะคะลอกมาแค่บางจุดเท่านั้นค่ะอย่างมวยผมนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดรายละเอียดขึ้นมาแบบชัดเจนก็ได้ค่ะอาจจะวาดขึ้นมาเป็นหยักแบบนี้นะคะเริ่มจากการวาดรายละเอียดน้อยๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าภาพรวมตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารายละเอียดมันน้อยเกินไปแล้วอยากจะเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มได้ค่ะสำหรับวิธีการวันนี้ที่เราบอกนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะไม่ว่าจะมีตัวแบบที่แบบเอามาแปลงเป็นจีบีหรือว่าจะวาดขึ้นมาเป็นจีบีเลยก็ใช้วิธีเดียวกันได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็เคยสอนวาดจีบีไว้แล้วคลิปนึงนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้เป็นวิดีโอและแนะนำอยู่ท้ายคลิปนะคะลองไปดูกันได้นะ
ค่ะและวิธีการวาดผม GB แบบง่ายๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูเนาะเดี๋ยวเราจะสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ฟังนะคะสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยต้องการจะบอกอะไรนะคะอย่างแรกนะคะก็คือให้ใช้การวาดวิธีการเดิมนะคะผมทรงเดิมเนี่ยวาดยังไงก็ให้วาดแบบนั้นแต่ว่าให้ลดรายละเอียดลงนะคะแล้วก็ปรับขนาดของเส้นเนี่ยให้มันมีความสั้นมากขึ้นค่ะและอย่างที่สองนะคะเล่นกับเรื่องของรูปทรงเราอาจจะเปลี่ยนจากรูปทรงที่เป็นทรงผมแหลมๆนะคะเปลี่ยนเป็นทรงที่มันโค้งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความน่ารักนะคะแล้วก็ให้ดูเป็นแบบปุ๊กปิ๊กสไตล์จีบีเนาะแล้วก็ปรับขนาดของหัวนะคะให้มันใหญ่ขึ้นก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการวาดง่ายๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวิธีการวาดผม GB ง่ายๆก็จบลงที่ตรงนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามให้กันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่สนใจดูต่อเนี่ยก็ดูต่อกันได้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นการบ่นท้ายคลิปนะคะถ้าใครยังไม่ไปก็มาฟังเราบ่นกันต่อได้นะสำหรับการวาดหน้าตาจีบีก็เช่นเดิมนะคะต้นแบบเนี่ยเป็นยังไงก็คือลอกลักษณะเด่นๆมาแล้วก็ปรับขนาดให้มีความใหญ่มากขึ้นแล้วก็จมูกปากเนี่ยใกล้กับลูกตามากขึ้นนะคะก็จะทำให้ดูแบ๊วๆแล้วก็ดูเป็นจีบีมากขึ้นค่ะอันนี้แล้วก็วาดเป็นตัวอย่างลวกๆให้ดูนะคะก็คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางให้ได้นะคะและสำหรับคนที่ยังอยู่ต่อนะคะเราก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะก็จะเป็นตัวอย่างที่เราวาดขึ้นมาเป็นแบบปกติแล้วก็แปลงเป็น GB 2เวอร์ชันค่ะคือเป็น GB แบบเวอร์ชันแบบยังไม่ปุกปิกมากกับเวอร์ชันที่เป็นแบบ GB กลมๆเลยนะคะให้ดูค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราวาดรูปในการทำคลิปนะคะเราก็จะไม่เน้นรายละเอียดที่สวยงามหรือว่าอะไรมากนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินเวลาแล้วก็เราไม่ได้อยากให้คนมาดูนะคะว่าเราวาดรูปสวยหรือว่าไม่สวยแต่ว่าเราต้องการให้เอาวิธีที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับงานของพวกคุณนะคะนั่นคือหัวใจหลักสำคัญที่เราทำคลิปออกมาทุกๆคลิปค่ะสำหรับการวาด GB เวอร์ชันแรกนี้นะคะเราก็จะลดทอนรายละเอียดลงนะคะแต่ว่ายังใช้วิธีการวาดแบบเดิมอยู่รวมถึงปรับเปลี่ยนขนาดบางส่วนค่ะในขณะที่ GB เวอร์ชัน2นะคะเราก็จะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของผมหรือว่ารูปทรงของหน้าที่เปลี่ยนไปนะคะขนาดดวงตาที่โตขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ยังมีลักษณะเด่นของต้นแบบตัวเดิมมาค่ะลดทอนรายละเอียดลงปรับเปลี่ยนรูปทรงแต่ยังคงเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์นั้นๆไว้นะคะค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็จบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการบ่นท้ายคลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากฟังนะคะไม่สนใจก็สามารถปิดไปได้เลยค่ะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าในการวาดคลิปเนี่ยเราไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องวาดสวยทุกคลิปนะคะเพราะว่ามันกินเวลาแล้วก็มันจะสร้างความเครียดให้ตัวเองเปล่าๆสังเกตจากรูปนี้นะคะกับตัวอย่างตะกี้นี้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ได้มันก็จะดูกากมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับตัวอย่างตะกี้นี้เนาะอันนี้นะคะก็ให้เห็นนะว่าปกติเนี่ยก็วาดแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ระหว่างที่วาดคลิปนะคะบางทีแล้วก็เปิดดูแคสเกมไปนะคะไม่ได้มีสมาธิอะไรมากด้วยเนาะแอบให้ดูสำหรับเรื่องที่เราจะบ่นวันนี้นะคะคื
ือเราอะคิดว่าเราพูดจนปากเปียกปากแฉะไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจนะคะว่าจุดประสงค์ในการทำช่องนี้เนี่ยคืออะไรนะคะคือเราต้องการให้คนที่ดูเนี่ยสามารถเอาเทคนิคที่เราพูดอะไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้กับงานตัวเองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานตัวเองนะคะไม่ต้องมาวาดเหมือนเรานะและเราก็ไม่ใช่คนวาดสวยวาดเก่งเราว่าเราพูดไปหลายรอบมากแล้วนะคะแต่ก็ยังได้รับคอมเมนต์ว่าวาดงั้นๆเหมือนกันทุกคลิปเลยก็ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนวาดคนเดียวนะคะและเราก็ไม่เน้นการวาดก๊อปปี้ผลงานลายเส้นหรือว่าอะไรของใครนะคะเพราะฉะนั้นลายเส้นในคลิปทุกคลิปเนี่ยมันเป็นลายเส้นของเราแน่นอนนะคะและเรานะคะก็ไม่ได้ต้องการคอมเมนต์ว่าพี่วาดสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องชมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์แบบดูแล้ววาดตามได้ดูแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้แบบนั้นเราจะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเออคลิปเรามีประโยชน์ต่อคนดูนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเราเจอคอมเมนต์ที่ไม่ได้เข้าใจแนวทางของช่องนี้นะเราจะขออนุญาตไม่ตอบกลับนะคะแล้วก็ขออนุญาตเฟดตัวเองออกจากคนคนนั้นเลยนะเพราะว่าเราถือว่าเราอะไร้ความสามารถในการสอนเขาค่ะก็จะไม่ได้เจอกันอีกคิดว่าประมาณนั้นนะแล้วเราคิดว่าเราอะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะฉะนั้นการที่จะไปคอมเมนต์กลับไปว่าไม่สวยก็ไม่ต้องดูสิปิดไปสิเราคงจะไม่ทำนะคะ มันดูเด็กๆเนาะแล้วอีกอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับคนที่เขาไม่ชอบเรานะคะและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องยอมรับด้วยนะคะว่าใช่ค่ะดิฉันวาดไม่สวยนะคะขออภัยที่วาดไม่สวยนะอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องอีกใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปอะเราไม่ได้ทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่ออวดว่าตัวเองวาดรูปแบบนี้ได้นะหรือว่าฉันวาดสวยนะหลักและใจความสำคัญคือต้องการแบ่งปันเทคนิคให้กับน้องๆที่ต้องการวาดรูปแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะบอกเสมอเลยนะว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้คนดูในการดูคลิปของเราค่ะคือดูแล้วสามารถวาดรูปได้ง่ายมากขึ้นและเราก็โคตรเน้นนะคะเรื่องของการหาเอกลักษณ์ลายเส้นตัวเองเนาะฉะนั้นนะคะไอ้คอมเมนต์ที่บอกว่างั้นๆเนี่ยเราไม่ได้โกรธนะแต่ไอ้การที่บอกว่าให้เราเปลี่ยนลายเส้นหรือว่าวาดให้มันแตกต่างจากเดิมเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เคยดูคลิปในช่องเราเลยแล้วก็มาคอมเมนต์โดยที่ไม่ได้เข้าใจแนวทางของช่องคือมีความรู้สึกส่วนตัวว่าคนที่คอมเมนต์แบบนี้อ่ะคือเขาไม่ได้มีความสามารถในการวิเคราะห์ใจความสำคัญนะคะถ้าสมมติว่าเราได้รับคอมเมนต์ว่าวาดเร็วเกินไปพูดแล้วยังรู้สึกว่ายากรู้สึกว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่หรืออะไรเงี้ยเราก็ยังพอเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงตัวได้นะคะว่าเราจะพยายามสอนให้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสวยหรือว่าเอกลักษณ์เนี่ยเราไม่ยอมรับในจุดๆนี้นะคะเพราะว่าเราถือว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังอยากบอกคนดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีคอมเมนต์แนวๆนี้ออกมาอีกเนี่ยเราจะไม่ตอบแน่นอนนะคะการไม่ตอบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับหรือว่ายอมแพ้นะแต่มันหมายถึงว่าไร้สาระมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะบทท้ายคลิปเนี่ยยาวมากไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครฟังอยู่ไหมอาจจะไม่มีคนฟังแล้วก็ได้นะคะก็เป็นการบ่นระบายความในใจเนาะเคลียร์นะแล้วก็นะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ว่าเราก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนาะเนื่องจากช่องนี้เนี่ยมีเด็กดูเยอะเราก็ไม่อยากพูดจาหยาบคายหรือว่าทำตัวแรงเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเห็นนะคะว่ามีผู้ใหญ่ที่ไม่ดีคนนึงอยู่ตรงนี้นะคะและสุดท้ายนะคะคือช่องนี้เนี่ยตอนนี้มีคนติดตามครบ 5,000 คนแล้วค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะทำช่องนี้เนี่ยจนมีคนติดตามได้ขนาดนี้นะคะฉะนั้นเราอาจจะทำคลิปสเปเชียลออกมานะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวเราเองเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีใครอยากฟังหรือเปล่าแต่เราอยากทำนะคะเป็นคลิปสเปเชียลนะยังไงก็ลองดูกันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจสำหรับวันนี้ก็ลากันแล้วนะคะเพราะว่าบ่นมายาวแล้วจริงๆค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีคนฟังอยู่ไหมเนาะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรามานะคะจนถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะสนับสนุนเราต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ